เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผม2ทามนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับอยู่กับคิวแล้วก็กิจนะครับผมทีวีทุกคนมาหาผมก่อนแล้วกันนะฮะคิวกิจวันนี้พวกมึงเป็นเกมโหมดครีเอทีฟกันไว้เว้ยนะซึ่งในวันนี้นะครับผมที่เราเล่นกันนะครับคือว่าวันนี้ผมจะทำการพาทุกคนมาเจอกับสิ่งที่เรียกกันว่าสปอนเนอร์ใหม่นะครับที่เราทำการกิจคนขึ้นมานะครับผมนั่นคือเป็นพวกก็อดซิลล่ากับนั่นคิงคองเว้ยโอ้โหกำลังมาเลยเนี่ยเออช่วงนี้กำลังมานะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันจริงๆมันจะไม่มีแค่ก็อดซิลล่านะครับมันจะมีอย่างอื่นอีกมากมายด้วยนะครับผมเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเปิดตัวออกมานะครับเนื่องจากว่าหมดมันไม่ถึงนะเออโอเคก่อนอื่นเราถามกันก่อนนะครับว่าทุกคนนะเคยดูก็อดซิลล่าไปถึงตอนไหนนะครับผมเราจะได้แบบนั่งอธิบายถูกนะฮะนะผมไม่เคยดูเลยผมก็ไม่ค่อยเคยดูดูแต่คองคองเคยดูไหมตอนที่ไปเกาะกะโหลกอ่ะผมไม่รู้อะแต่ผมเคยดูไอ้คองไอ้ที่มันปีนขึ้นไปในตึกอะแล้วมันมีคนยิงเออขอบคุณมากมันมีภาคสมัยพ่อเป็นเบบี้เลยเนี่ยผมดูแค่นั้นนั่นเดียวโอเคทุกคนก็ในวันนี้นะครับทำการรีวิวมอดนี้นะครับมอดนี้มันคือมอดก็อดซิลล่าพาราคองนะครับผมคือว่ามันจะมีตัวมอนสเตอร์ของคองนะครับผมแล้วก็มอนสเตอร์ของก็อดซิลล่านะครับผมนะซึ่งมอนสเตอร์ของคองนะครับพวกนี้คองเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ตั้งแต่สมัยเกาะกะโหลกเลยนะครับหรือว่าเกาะแรกๆเลยนะครับผมเช่นสกูเดวิลดูดิกิดดูอ๋อไอตัวนี้นี่หว่าที่มันสู้กับคองจำได้อยู่โอเคนั่งเช่นตัวเมื่อกี้เว้ยอ่ะตัวเมื่อกี้ใส่ตัวเมื่อกี้เมื่อกี้คิวหลุดอ่ะตัวนี้ครับผมเคยเห็นปะเอ้ยเคยอยู่สกูเดวิลคือเห็นในก็อดซิลล่านะครับผมเอ้ยเห็นในคิงคองนะครับนะนี่เหรอแล้วเสื้อคิงคองเนี่ยมันจะสามารถสู้กับตัวนี้ดูเวลาสู้กันโอ้เฮ้ยมาลองเทียบขนาดนี้กิจไปยืนเทียบกับคิงคองนี้ดูว่าสูงต่างกันแค่ไหนอันนี้คือกิจนะครับกิจคิงเนอร์จะสูงแค่นี้เองนะครับผมคือกิจคิงเนอร์ก็คือสูงแค่ตรงเศษเล็บของคิงคองครับและคิงคองเนี่ยทำการสู้กับตัวนี้ด้วยเห็นป่ะดูที่ตายเลยเป็นสกูเดวิลอ่ะแล้วก็มีสกูคัลเลอร์นะครับผมโอ้นี่แหละพี่ตัวนี้แหละที่ผมเคยดูเออตัวบอสสุดอ่ะบอสของคิงคองภาคแรกนะครับผมมันทำอะไรกันนะมันต่อยกันสู้อยู่ทำไมมันเป็นแปลกอ่ะพี่ตีสู้กันทุกวันเอาว่ะพี่กินมันผมอยู่บอกอะไรนะมันท่าแปลกๆพี่คือเนี่ยส่วนมันก็สู้กันท่ามันแปลกๆเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าคิงคองนะครับเลือดเราอ่ะคือเลือดของคิงคองเนี่ยจะเยอะกว่าเจ้าไอ้กะโหลกเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมดูดิเห็นป่ะคิงคองฟื้นฟูเลือดด้วยดูดิเลือดฟื้นฟูเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวกี่คนชนะเลยมันจะโหดไปไหนวะต่อไปครับผมเราจะเอาคิงคองสู้กับมูโต้ดูนะครับมูโต้เนี่ยมูโต้เนี่ยจริงๆมันเป็นศัตรูก็อดซิลล่าเว้ยก็อดซิลล่าภาคแรกครับผมมันจะเป็นมูโต้คือพวกแมลงนะครับนะมาลองสู้กับมูโต้ดูตีกันป่ะตัวก็ใหญ่ตีกันป่ะดูดิอันนี้เป็นศัตรูก็อดซิลล่าภาคแรกนะครับผมแต่คิงคองนี่ก็สามารถที่จะชนะศัตรูก็อดซิลล่าภาคแรกได้เหมือนกันนะดูดิผมว่าน่าจะได้อยู่นะได้ตอนนี้ผมไม่เห็นเลือดไม่เห็นเลือดคองเออใช่คองเลือดโอ้คองแม่งรีเจนทับเลยว่ะใช่เหรอเออผมบอกเลยว่าคองเนี่ยความสามารถของคองเนี่ยเยอะมากนะแบบมันจริงๆมันก็มันดูต่อยท่าต่อยโคตรเท่เออต่อยเท่มากผมไม่ได้เป็นราชาลิงดูตรงหน้าอกมันมีรอยขวนนะพี่ใช่นี่เนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นลายขาวๆเหมือนมีรอยขวนคนหน้าอกพี่ลองมองจากมุมล่างดิผมคิดว่าไอ้สองรูนั่นคือจมูกไอ้ตานั่นแหละไหนเนี่ยตายอยู่ตรงนี้แล้วมันจมูกมันอันนี้มันไม่ใช่ขนอกเว้ยอันนี้เป็นรอยข่วนมันเป็นรอยแบบรอยที่โดนอะไรสักอย่างข่วนมาเว้ยโดนก็อดซิลล่าข่วนมาเฮ้ยคำรามอันนี้ตัวอะไรอ่ะอันนี้นกยักษ์นะครับผมนกยักษ์นะครับเฮ้ยของจะไปยังพืชเลยของจะสู้นกยักษ์ยังไงวะดูดิเหยียบมาดิลูกพ่อเออแค่คำมาซอดนะครับไม่สามารถที่จะสกิลคิงคองได้นะครับผมมันแปลกๆอีกแล้วว่ะเออแล้วผมจะเอาอะไรมาเออพี่มันถ้ามันติดแบบติดบวกเหรอพี่อุ้ยโอ้ยมีคนสวัสดิ์ด้วยเออคนสวัสดิ์ด้วยพี่เท่อะเอาดิแต่ก็ตายอยู่ดิเออคองไม่กอดไปแล้วเลือดมันรีเจนตลอดเลยเว้ยเลือดคองนี้คือรีเจนแบบดูดิครับเดียวรีเจนเต็มอีกแล้วโอ้โหบอกเลยว่าตัวแบบผมไม่เห็นหลอดเลือดมันเลยตอนเนี้ยตัวมันโกงสุดแล้วคองเนี่ยนะทุกคนนะนี่แต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือว่าที่ทุกคนรู้ๆกันนะครับผมคือราชาทั้งสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นะครับมันเลยต้องทำการสู้กันนะครับเพราะพวกนี้มันอารมณ์แบบเป็นราชาเหมือนกันไหมทุกคนพอเป็นราชาเหมือนกันมันไม่สามารถอยู่ถ้ำเดียวกันได้นะครับมาสเตอร์ซีโร่ครับตัวต่อไปมาสเตอร์ซีโร่มันเป็นตัวอะไรจำไม่ได้อ๋อคิงกิโดล่าไอ้ที่ไปเป็นสามหัวเออคิงกิโดล่าโอเคครับของซัดคิงกิโดล่าแล้วครับตัวบักเอกเลยเว้ยใหญ่กว่าคองเยอะเลยไอ้คองไม่เปิดมันรีเจ็ตพี่เออว่ะโอ้จะยากแล้วต่อคนนี้นี่จะหาลิเจนหาลิเจนแล้วคองจะมีโอกาสชนะนะทำไมคองเลือดเยอะปะผมว่าคองอันนี้2019นะพี่มันเกี่ยวนะก็คิงกิโดล่าไง2019ของก็อดซิลล่า2ไงก็อดซิลล่าภาค2มันยิงในเสื้อใส่ใครอ่ะมันยิงใส่คองเลยพี่แถมเลือดมันรีเจนกันตลอดเลยดูดิเห็นปะคือมันต้องใช้เวลานานมากกว่ามันจะแบบสู้กันได้เว้ยใช่พี่ดูดิโอ้ถ้าสายฟ้าโคตรเท่
เคเทจัดอ่ะว่าอะไรมันถึงจะจบวะต้องรอเอาเสือไปดิเสือไปสู้สิโฟลี่ไทเกอร์เสือน้อยโอ้โหพี่เลยเท่าหางมันนะพี่เสือเสือน้อยไปสู้สิจะเสือน้อยอุ้ยเอาเลยไปตบข้าหมูโอ้ยคิงของตายเฮ้ยเพราะว่ากิโดล่าเนี่ยจริงๆก็ซิล่าธรรมดาก็แพ้นะครับมันต้องใช้ก็ซิล่าร่างอัลติเมทเลยนะครับผมก็คือร่างนิวเคลียร์ชนะได้ถ้าเกิดใครดูภาค2นะแต่แน่นอนว่าเมื่อกิงของแพ้นะครับเราก็ต้องเอากิงของตัวใหม่มาเว้ยเฮ้ยผมว่าผมพูดตัวแรกผมเชียร์ของนะผมไม่เชียร์ก๊อตนะก๊อตมาดูก่อนอันนี้กิงของถือขวานใช่เหรอโอ้หอันนึงนี่ไหนเอาพี่ถือขวานต้องรอขวานเหรอเฮ้ยมันมีรอยขวานมากขึ้นมั้ยเออว่ะอ๋ออันนี้คือคิงคองหลังจากโดนขวดเว้ยหลังโดนขวดมากกว่าเดิมคิงคองล่างโหดไงดูเป็นไงครับของล่างโหดแต่ว่าของมันจะตายของแม่งกำลังจะตายแล้วว่ะของแม่งใกล้ตายแล้วว่ะโอ้ยคิวแบบผมว่านะจบคลิปนี้ผมต้องดูของแล้วล่ะมันดูแต่ว่ามันอาจจะมีสปอยเลอร์นิดนึงนะครับผมไม่ใช่นั้นนะครับคลิปนี้ก็เตรียมเผื่อแบบใครมีสปอยเลอร์ไงนะก็จะกะไว้คิวตัดเรื่องสปอยเลอร์มาให้นะครับผมเผื่อมีสปอยผมอ่ะนี่จับมาดิคิงคองแพ้ว่ะกูว่าคิงคองแพ้ว่ะดูดิผมก็ว่างั้นแหละมันคิงคองแล้วมันจะไปสู้กับมังกรได้ไงวะคิงดอลล่า3หัวโอ้โหคิงกิดอลล่าฆ่าไปแล้วตายโอ้ต่อไปครับผมคิงคองล่างสุดยอดครับคิงคองล่างอัลติเมทมาพร้อมขวานสตอมเบเกอร์คองวิทแอคเฮ้ยดูสตอมเบเกอร์มันเหมือนขวานทอจริงอ่ะเนี่ยสตอมเบเกอร์ทุบมึงดูสตอมเบเกอร์นี่นะสตอมเบเกอร์นี่ดูกิดอลล่าก็เจอสตอมเบเกอร์เข้าไปครับนี่ไงโอ้โหแต่เลือดคลองไหลเป็นน้ำไหมพี่แต่เลือดคลองไหลนะพี่นะผมว่านะคลองมันไม่เหมือนมันทุบไม่โดนมาแน่เลยผมเห็นมันทุบเหมือนไม่โดนเลยทุบไหลครับดูสามมีสตอมเบเกอร์นะเว้ยผมว่านะมันน่าจะไปขโมยขวานมามึงสตอมเบเกอร์จริงไหมเนี่ยสตอมเบเกอร์ปอมจะตายแล้วนะเออคนคลองกำลังจะตายนะฮะกินคลองของเรานะครับผมน่าจะโดนคิงโดล่ากระทืบตายนะครับผมว่ามาทำแบบให้คิงโดล่าโหดแน่เลยเออคนทำให้อวยคิงกิโดล่าบอกว่ามันเท่อะดูดิเออดูมันเท่จริงมันคือไฮดร้านะเว้ยในความคิดกูอะไฮดร้าสามหัวไฮดร้าแต่เป็นสีเหลืองมีปีกโอ้ยของเคสตอมเบเกอร์กูสู้ไม่ได้แล้วว่ะหิวมันหิวนิดเดียวอะโอ้โหดูแต่ละท่าและแต่ละท่าดูโหดมากเลยของรูปอีกเดียวเขาไม่มีเฮียสายทุบไงคิงโดล่าเลื่อนรถไหมพี่ผมไม่เห็นน่าจะรถนะไม่มีใครเห็นเอือตายน่าจะอมตะแล้วมั้งเลยมันโหดไปว่ะคิงกิโดล่าว่าทับข้ามกันมาวันนี้นะครับต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าของแพ้นะครับเราต้องทำการก็อดซิลล่ามาช่วยสู้เว้ยเฮ้ยนี่ก็อดซิลล่าเฮ้ยอยากมองกันดูว่าสองตัวนี้มันจะเป็นไงมาตีกันไหมอุ้ยตามันหายไปไหนละตีแล้วไหมตีแล้วโอ้โหวิวผมเห็นชื่อ2อันเลยโอ้แต่ก็อดซิลล่านี่คือพลังเยอะกว่าลองดูดิเห็นปะโอ้มัน2021อ่ะเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน4อ่ะก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าโอ้โหก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าอยู่เลือดโอ้โหนี่ปล่อยบีมแล้วปล่อยบีมแล้วเก้เท่อะเท่อะเท่อะดูข้างหลังเท่จัดว่าอุ้ยผมว่าคิงโดล่ามันหิวโกงเกินอ่ะเต็มแล้วพี่เลือดมันเต็มแล้วคิงโดล่าเฮ้ยเอาเพื่อนไปช่วยด้วยไปสู้มันซะคิงคองมึงลุมมันสิผมว่านะคองฟาดก็อดซิลล่าแน่ผมว่าใช่เหรอต้องดูว่าคองจะช่วยใครโอ้ยคิงโดล่าตายเอ้ยนี่มันกระทืบคิงกิโดล่าดูเห็นไหมเฮ้ยใช่โอ้โหคิงโดล่าเจ็บเพราะแต่เลือดเอาโอ้ตอนนี้สู้ไม่ได้ตอนนี้กิโดล่าตอนนี้คิงกิโดล่าไปทำการโจมตีคองแทนละวิวแต่โอ้โหคิงโดล่ารถโอ้โหรถเยอะจัดอ่ะแล้วก็เพิ่มคนไวอ่ะก็อดซิลล่าฮิวมันนิดนึงไปว่ะแล้วมึงเอามันไปช่วยดิฮะพี่กิดไปเฮ้ยมึงเอาดาบไปช่วยฆ่ากิโดล่าดิเฮ้ยมึงดาบก่อนไอ้คิงโดล่าจะตายโอ้แต่เลือดมึงฮิวไวไปอ่ะพี่ต่ำกว่าครึ่งหลอดเลยพี่มาพี่ผมพร้อมแล้วพี่ปล่อยผมเลยเฮ้ยไปเลยกิดเกมหมดสู้มันสักกิดเอ้ยกิดมันต้องเกมหมดเซเวอร์ดิเพื่อทำการให้กิดเป็นมนุษย์โง่ไปช่วยตายแล้วไหนโอ้ตายแล้วคิดแล้วตายแล้วต้องจะส่งดูดิพี่ดูตัวผมดิพี่แล้วเกิดผมตีมันนะตีมันดิตีไม่ได้ตีไม่ได้เหรอก็คือมันน่าจะไม่สู้มึงอ่ะมันเกลียดเอ้ยตีได้วะตีได้เบ้ดูเคยเห็นมดมั้ยเบ้เหมือนเราเหยียบมดพี่เออมันเหยียบมดจริงนะเฮ้ยผมมองไม่เห็นเลยอ่ะพี่มันอยู่ไหนนะจุดเริ่มต้นมาต่อไปเราทำการเอาของเว้ยของสู้กัสซิล่าเฮ้ยเอาวะ
พี่ให้ผมบินพี่ให้ผมบินหน่อยก็ได้พี่อะไรกิจไม่ต้องบินหรอกกิจนี่มันเริ่มแล้วคิงคองก็ซิล่าครับเราจะไปเดี๋ยว what the fuck เดินเป็นเพื่อนกันเลยพี่จะสู้ลูกผู้ชายกันเหรอนี่ไงเริ่มแล้วว้าวไปทีนึงต่อยว้าวไปดอกนึงทีต่อยว้าวแต่เราลองแบบเป็นไปเป็นกรรมการตรงกลางกันหน่อยดีกว่าพูดกับพี่อะไรกันพี่ผมว่าเป็นเพื่อนกันพี่เริ่มได้เอ้าเริ่มเอ้าทำไมในหนังผมเห็นมาต่อสู้กันกูแบบอธิบายไม่ได้วะโอ้โหมันเดินบนน้ำโอ้ยเดินบนน้ำแบบน้ำหายอะไรวะพวกมึงทำพี่อะไรกันตายหายหมดเลยพวกโอ้โหทำไมครับอันนี้คือเมกาก็อดซิลล่านะครับผมหรือว่าก็อดซิลล่าร่างแดงนะครับคือก็อดซิลล่าตัวนี้มันเอาไว้ทำการต่อสู้กับกิโดราเว้ยกิโดราเมกาก็อดซิลล่าอ๋อผมคิดว่านี่เป็นไอ้นี่เหรอวะไอ้เป็นแบบเป็นเครื่องจักรอ๋อเออว่ะมันควรเป็นเครื่องจักรดิทำไมเป็นตัวนี้วะลองกินคอมไปสู้ดิกินคอมไปสู้กับมันลูกพ่อมันจะสู้ไปนะสู้แหละเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเออขู่กันแล้วไอ้เหี้ยขู่กันเฮากันด้วยเก้ซัดว่ะซัดดิเหี้ยบีมบีมโคตรสวยอ่ะชอบเมก้าก็ที่ได้ตรงนี้เลยแล้วตีแล้ว1ทีอุ้ยของทำอะไรได้มั้ยของต่อยไม่โดนของต่อยไม่โดนอีกของต่อยก็เหี้ยต่อยไม่โดนเฮ้ยโหยอันนี้ที่มันยิงขึ้นฟ้าไงเมื่อกี้ผมกระเด็นเองวะใช่ป่ะกระเด็นเหมือนกันก็ซิล่ามาเลยเอ้ยของมันเลยจะต่อยโดนเนี่ยของต่อยต่อยไม่โดนโอ้ของว้าวทั้งคู่ของทําเหี้ยเดี๋ยวของเอาไปพันธมิตรแล้วพวกมึงแล้วแต่พวกมึงแล้วกันอ่ะโอเคมาต่อไปครับผมทําการเสกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอยู่ในเรื่องนะครับผมเป็นตัวสปอยนะครับจริงๆมันไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องนี้นะครับมันอยู่ใน Lady Player 1ด้วยนะเว้ยเคยดูป่ะเอ้ยผมคุ้นๆเออใน Lady Player 1ตัวนี้ก็โผล่มาด้วยนะครับคือเมกาก็อดซิลล่านะครับหรือว่าก็อดซิลล่าหุ่นยนต์นะครับผมนะแล้วเราเอาคองไปสู้อ่ะไปเลยคองชอบตัวนี้มากใช่ก็อดซิลล่าหุ่นยนต์นะไปเลยคองใช่ชอบมากเราดูว่าคองสามารถสู้กับเมกาก็อดซิลล่าได้หรือเปล่าพันธมิตรกันไม่เอาน่ะเลยนะพันธมิตรกันดีครับไม่พันธมิตรหรอกดูเฮ้ยตัดแล้วไอ้เมก้าเจ็บยับเลยว่ะเมก้าเจ็บยับเลยว่ะดูดิเมก้าแพ้อยู่แล้วเพราะว่าเมก้าเป็นหุ่นยนต์นะเออนี่ดูครับทุกคนเคดูของกูอุ้ยยิงบีมจีแทงด้วยโอ้โหโคตรสวยยิงบีมแล้วไงวะดูของกูครับของผมโอ้ยเดี๋ยวเมกเขาโอ้ตอนที่ได้หุ่นยนต์เรื่องก็เพิ่มอยู่นะไอ้ของจะตายแล้วว่ะของจะตายแล้วว่ะของเละเลยว่ะของต้องชนะดิของเละเลยว่ะร้อยของหิวแล้วหิวแล้วดูสี่ว่ะร้อยมันหิวเหมือนกันเฮ้ยมันปล่อยบีมตอนที่ด้านไอ้ของตายร้อยไอ้ของโดนบีมยับเลยว่ะชนะเชื่อเลยไปครับในเมื่อของธรรมดาตัวเดียวซูมไม่ได้นะฮะการปล่อยสองตัวนี้มาเพิ่มนะครับผมเพื่อทำการช่วยกันนะฮะผมว่ามันจะสู้มันจะฆ่าหนิมันจะฆ่าของตัวเดียวหรือเปล่าไม่ดูผมมันช่วยการดูนี่มันจะเอาเมก้าก่อนไอ้ตัวหุ่นยนต์ก่อนเออเมช่าโอ้โหนี่เฮ้ยอุ้ยเอามาท่าโคตรเท่เลยบีมอ๋อตกใจว่าหายชอบของก็นั่งบีมตอนของไม่ก็นั่งตีเลยผมรู้สึกว่าตีนะพี่เฮ้ยตายแล้วโอเคไม่กล้าแพ้จังยังเออแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมชอบบีมของก็อดซิลล่าดั้งเดิมมากกว่านะสวยสีฟ้าแล้วก็มีนั่นงอกว่ะใช่เออก็อย่างนี้แหละครับทุกคนนะก็เป็นไงใครชอบบ้างนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ description แล้วกันนะครับถ้าเกิดอยากได้นะครับผมนะโอเคสวัสดีครับวันนี้บายชีวิตต่อยก็อดซิลล่าเล่นเฉยแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าคนไหนนะครับผมที่อยากฟังเสียงก็อดซิลล่าหรือว่าคองแบบดังๆนะครับสามารถใช้หูฟัง GH50 ของ MSI ได้นะครับผมฟังตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับนะคือประกัน1ปีนะครับผมแล้วก็หูฟัง MSI ตัวนี้นะครับสามารถฟัง 7.1 surround ได้ด้วยนะครับผมและสามารถเปลี่ยนสีด้วยนะครับสำหรับ MSI GH50 นะครับทุกคนครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้นะครับลิงก์ใต้ description หรือว่าใต้ description ได้เลยนะครับผมนะบายก็รับก็ไซด์ก็ด้วยสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลยกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ